ที่นี่คือวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วครูบาบุญชุ่มจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วเป็นวัดที่ครูบาบุญชุ่มเป็นผู้สร้างสมัยที่ท่านเป็นสามเณรบุญชุ่มได้เคยจำพรรษาที่3ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วท่านได้นิมิตเห็นสถูปเก่าและท่านได้กลับมาสร้างวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ววันที่30มีนาคม2567ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดไหวลูกนิมิตณอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสนภายในวัดมีพระพุทธรูปสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมมีกุฏิกลางน้ำมีธรรมศาลาลานฟังธรรมมีศาลาบุญชุ่มเย็นวัดร่มรื่นสวยงามสไตล์ล้านนาผสมผสานและเป็นวัดพิพิธภัณฑ์ที่รวมสิ่งต่างๆของครูบาบุญชุ่มอริยสงฆ์แห่งแผ่นดินล้านนาถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะไปทำบุญไหว้พระกันได้นะ